าสิถ้าอยากรู้ชะตากรรมของตัวเองก็หยิบไพ่มาใบหนึ่งซะนี่คืออะไรหรอครับอาจารย์มันก็คือไพ่ทำนายดวงที่จะบอกว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงงั้นผมเอาใบนี้ละกันว่าเป็นยังไงบ้างครับดวงผมดีไหมครับอาจารย์การใบนี้ทำนายว่าชะตาชีวิตของคุณกำลังจะถึงคาดถึงคาดน่ะนี่ผมกำลังจะตายงั้นเหรอนี่ไพ่ใบเดียวมันบอกได้ขนาดนั้นเลยงั้นเหรอครับอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะจารย์ก็เพราะว่าคุณจิตได้การดูอายไว้ยาก็ยิงได้ละน่ะนี่การใบนี้มีพลังโจมตีมากถึง 3,000 พอโจมตีเข้าไลฟ์พอยต์คุณโดยตรงน่าจะทำให้พลังชีวิตของคุณเหลือแค่พันเดียวเท่านั้นบ้านะไม่มีทางซะหรอกการกับดักทำงานเมจิเคิลควอนเซเดอร์อะไรไม่รู้ด้วยการใบนี้จะสะท้อนการโจมตีทั้งหมดกลับไปยังคู่ต่อสู้คือดาทำให้ฉันไม่ได้รับดาเมจเลยสักนิดแต่คนที่โดนดาเมจน่ะเป็นแกตั้งหากล่ะอาจารย์อาชีวิตของแกนั่นแหละที่กำลังถึงคาดแบบเป็นไปไม่ได้แกมันแข็งแกร่งจริงว่าช่วงนี้มึงกับกูน่าจะเงาๆแหละเนี่ยดิช่วงนี้สปอนไม่ค่อยเข้าเลยอยากทำงานจะแย่แล้วเอางี้กันคลิปนี้กูขอขายสติ๊กเกอร์ลายเต็มเซ็นนะเอาดิแล้วแต่มึงอะสติ๊กเกอร์ลายเต็มเซ็นมีขายแล้วนะจ๊ะสนับสนุนพวกเราโดยการอุดหนุนกันได้ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะอีสวัสดีครับผมแต้มแต้มเซ็นนะครับซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมานี้คนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมแต้มเซ็นถึงลงแต่คลิปสั้นทำแต่คลิปไม่ถึง1นาที1นาทีครึ่ง2นาทีบ้างล่ะซึ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันครับมาผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องจากผมทำงานวาดการ์ตูนเนี่ยเปิดช่องมาประมาณ 4,758 ปีเนี่ยแน่นอนว่ามวลกล้ามนิ้วของผมมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับหินฟอสซิลไวเบเนียมอนาเมนเทียมอะไรขนาดนั้นน่ะนิ้วที่ใช้วาดรูปของผมมันก็แบบกล้ามเนื้อของคนปกติธรรมดาล่ะครับ มันก็ต้องมีแบบปวดล้าวคือแบบหักทีดังกรอบกรึบอ่ะปวดถึงขั้นที่แบบครั้งนึงต้องไปหาหมอจนแบบเขาให้ยาทาคลายกล้ามเนื้อมาแบบชุดใหญ่เลยอ่ะคือว่ารูปเยอะจนนิ้วเหนื่อยว่างั้นเถอะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองหักโหมนิ้วมากไปหน่อยเลยไม่ได้การและต้องหาเรื่องพักบ้างแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากแบบทิ้งช่องเต็มเซ็นไปหายไปเป็นเดือนอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาว่าอย่างน้อยก็ทำการ์ตูนสั้นๆระบายคลิปสั้นที่เคยคิดออกไปบ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ได้แบบพักนิ้วแล้วก็แบบมีการ์ตูนลงด้วยก็ดีกว่าไม่มีผมรู้สึกอย่างนั้นนะ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมีโปรเจกต์การทำการ์ตูนยาวเกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำมานานแล้วซึ่งจะไม่บอกไม่สปอยรอดูกันเองละกันก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนค่าหมอผมก็อุดหนุนสติ๊กเกอร์ไลน์ผมด้วยขอบคุณมากมากเลยที่ยังดูพวกเราอยู่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องแซมเซ็น